ครับสวัสดีครับเรียกอาจารย์ทีก็ได้ครับอาจารย์ทีนะฮะอาจารย์ครับก่อนอื่นขออนุญาตออกเอียดก่อนเลยเพราะว่าไม่เคยเรียนสายฟิสิกส์เคมีชีวะอยู่สายธรรมดาเลยอาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับแต่คือตอนนี้ก็ต้องแสดงความยินดีกับอาจารย์เพราะว่าสามารถคิดค้นเขาเรียกว่าเป็นการวิจัยอะไรฮะอาจารย์น่าจะเคยได้ยินเรื่องคำสั้นๆว่าควอนตัมเนาะควอนตัมเนี่ยก็คือว่ามันเป็นสมการฟิสิกส์มาอธิบายโมเลกุลอะตอมอะไรที่มีขนาดเล็กๆเนี่ยครับเช่นสมมติว่าเราจะสร้างโมเลกุลยาขึ้นมาสักอันนึงครับหรือว่าเราจะทำเม็ดสีที่อยู่บนจอทีวีอ่ะเคยเห็นไหมจอสีที่เม็ดสีเขียวสีแดงอ่ะ LED ก็ได้ฮะอาจารย์ครับผมมันก็ต้องเอาสมการพวกนี้เข้ามาช่วยวิเคราะห์เพื่อจะหาจุดที่มันดีขึ้นสว่างขึ้นประหยัดไฟและกันลักษณะแบบนี้คือเรียกว่าเป็นสมการทางควอนตัมทั่วโลกเขาค้นหามา50ปีเนี่ย ก็มีคนพบเหมือนกันนะแต่ทีนี้มันยังไม่ลงตัวครับนะคือสมการมันจะยาวมากๆแล้วมันก็ไม่แน่ว่ามันจะใช่จริงหรือเปล่าที่ผมหาเจอเนี่ยมันสั้นก็ถูกใจexpert แล้วพูดที่มีความเชี่ยวชาญเนี่ยครับก็เลยมาลงข่าวถ้าพูดภาษาบ้านๆคืองานวิจัยเนี้ยเป็นประโยชน์อะไรต่อประชาชนทั่วไปบ้างฮะมันก็มี2แง่เนาะครับทางตรงกับทางอ้อมเอาทางตรงก่อนเช่นสมมติว่าบริษัทยาเนี่ยเขาจะวิเคราะห์หายาตัวใหม่เพราะนั้นเนี่ยมันต้องปัจจุบันนี้มันใช้เงินมหาศาลมากเป็นหลายพันล้านเพราะว่าการจะหายาแต่ละตัวเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์ว่าจะใช้อะตอมตัวไหนมาต่อกันเป็นโมเลกุลแบบไหนซึ่งมันทำได้ยากครับผมแต่ว่าถ้าเกิดมีสมการตัวนี้มาทำเนี่ยมันก็จะจำลองในคอมพิวเตอร์ก่อนได้ไม่ต้องไปสร้างจริงๆแต่ทำในคอมก่อนได้ว่ามันจะเวิร์กไหมมันจะเหมาะไหมมันก็ประหยัดเวลาลงประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยครับผมซึ่งถ้าเกิดมองในมุมดีคือบางคนโรคบางโรคที่เรายังไม่สามารถหายามารักษาได้ก็อาจจะใช้เวลาที่มันเร็วขึ้นใช่ครับใช่ครับปัจจุบันมีปัญหาว่าคนดื้อยาครับยาปฏิชีวนะเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบริษัทยาเขาหายาตัวใหม่มาแทนไม่ทันครับนะไม่ทันเพราะนั้นถ้าเกิดเรามีโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าการคำนวณเนี่ยเพื่อจะมาตรวจสอบในเบื้องต้นโดยไม่ต้องไปลงทุนโดยไม่ต้องไปทดลองก่อนมันก็จะเร็วขึ้นกระบวนการทุกอย่างมันเร็วขึ้นโอเคอันนี้อย่างแรกที่ท่านอาจารย์บอกอาจารย์บอกมีทางตรงทางตรงนะฮะครับทางอ้อมก็คือว่าแต่อ้อมใหญ่กว่าตรงนะครับครับก็คือว่ามันก็ผมคิดว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยมันจะเป็นประกายว่าคนไทยสามารถทำได้และไม่ต้องไปจำกัดเฉพาะวิชาฟิสิกส์เอาเคมีชีวะศาสตร์ทุกอย่างคนไทยเราสามารถทำได้คือมันก็ยังใหม่อยู่นะเพราะว่าข่าวก็เพิ่งออกไปแต่คิดว่าก็คงจะไม่นานหรอกนะครับเพราะว่าวารสารฟิสิกส์ทูเดย์เนี่ยเขาก็ส่งอีเมลไปหานักวิทย์ทุกคนทั่วโลกแล้วนะครับว่าให้จับตามองเรื่องนี้นะเพราะนั้นมันก็จะอยู่ในโฟกัสในสปอตไลท์เนี่ยมากขึ้น